สวัสดีครับมาพบกับนิติเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์เรียกอันบ็อกซ์ก็ไม่ถูกนะพอดีไปซื้อมาอันนี้ไปซื้อออนไลน์นะครับไปซื้อที่หน้าร้านมาเลยซื้อของ IT City ดีซื้อให้ผบ.นะครับแกต้องจับต้องดูก่อนนิดนึงเราก็เลยต้องไปซื้อมานะครับร้านเขาก็ให้ร้านเขาแกะลงทะเบียนเครื่องให้เฉยๆนะครับตัวนี้เป็น Vivo นะครับว่า V23E ตัวนี้ซัพพอร์ต 5G ด้วยนะแต่ก็ผมไม่ได้เน้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังใช้ซิมเทพ10เมกอยู่เลยตัวนี้ราคาเต็มอยู่ 12,900 นะครับแล้วก็วันนี้ช่วงนี้เขามีโปรลด 1,000 บาทนะแล้วก็มีของแถมให้ประมาณนี้นะครับในที่ซื้อเงินสดนะครับโปรนี้สำหรับเงินสดแต่ในแอป Shopee อะไรช่วงนี้ก็ Vivo วันนี้ก็เห็นมันมีลดอยู่นะครับแต่ Vivo ถ้าในแอป Shopee 12,000 เนี่ยจะไม่มีของแถมให้แต่รู้สึกจะมีโค้ดลดคอยอะไรอีกนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันแล้วกันวันนี้นะวันนี้วันที่20อะไรนะครับ2828นะครับแต่ผมลงคลิปไปตั้งแต่มันก็อาจจะหมดแล้วก็ได้นะมาดูกันครับในกล่องก็จะมีมีเครื่องนะครับมีเคสยางให้นะนะครับตัวนี้เขาก็ลงคร่าวๆมาให้แล้วนะครับเขาเปิดมาให้นะครับยังไม่ผมยังไม่ได้ใส่ซิมไม่ได้ลงทะเบียน Gmail อะไรนะแอปก็ประมาณนี้นะครับมาดูที่ตัวเครื่องยังไม่ชินเหมือนกันนะครับยังไม่แค่จับเองนะยังไม่ได้ใช้อะไรเลยมาดูที่ตัวมือถือก่อนนะครับก็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรมันนะเพราะว่าเขาเปิดลงทะเบียนเฉยนี่แค่อันบล็อกให้ดูนะครับเดี๋ยววิธีการใช้อะไรก็ว่าอีกทีนึงก็ระบบก็อันนี้ยังไม่ได้เลือกนะครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายเนาะขอมาบ้านเดี๋ยวรอทำอีกทีแล้วกันนะครับมาดูตัวแบตตัวการชาร์จเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นชาร์จไวนะครับชาร์จไว44วัตต์นะ44วัตต์ก็ประมาณ9แอมป์เนาะ9545ประมาณ9เกือบ9แอมป์นะครับข้างในก็ในกล่องนะครับก็จะมีนอกจากตัวเครื่องแล้วก็เคสที่เป็นยางใสๆอย่างนี้นะครับมีคู่มือให้นะครับซองอันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับชาร์จเขาในสเปคเขาบอก44วัตต์เนาะนี่ครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะ10เดี๋ยวก่อนมองไม่ค่อยเห็นนะตัวมันเล็กมากลองดูเองแล้วกันนะครับชาร์จก็เป็น USB สายก็มีให้นะครับมีหูฟังให้มีที่เข็มจิ้มซิมแม่น่ารักเลยเนาะมีรูปหัวใจด้วยแล้วก็มีตัวแปลง USB-C เป็น 3.5 นะครับแต่หัวนี้ไม่มีแจ็ค 3.5 นะครับแต่เขามีที่แปลงให้อันนี้เอาหูฟังก็เป็นตัว 3.5 มิลนะครับงั้นก็คือถ้าเราจะใช้ก็ต้องใช้ตัวแปลงเนาะเสียบเข้าไปตรงๆไม่ได้ส่วนสายชาร์จก็เป็น USB-C อยู่แล้วนะครับUSB-C เดี๋ยวต้องมาลองชาร์จดูนะครับก็มาดูคร่าวๆกับแรมนะครับแรมตัวนี้ในกล่องมันก็เขียนว่า8 GB นะครับแต่ตรงนี้มันเขียนว่า8บวก4ผมก็งงๆนะมันเอาหมายว่ายังไงเมื่อมีแรมส่วนขยายนะครับตรงนี้เดี๋ยวนี้เวอร์ชันหลังๆมันชอบเป็นแรมส่วนขยายเหมือนกันเนาะแล้วพื้นที่จัดเก็บก็มี128 GB นะครับก็ถูกใช้ไปแล้วนี่คือเปิดมาใหม่ๆนะครับก็แอปที่มันก็ให้มากับเครื่องนี่ก็กินไป24 GB แล้วก็เหลือน่าจะใช้ไปประมาณ100นิดๆนะครับหัวก็ไม่หนักมากนะครับหนาประมาณนี้เนาะกล่องด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเคสไฟแฟชอยู่ตรงนี้นะครับตัวก็ประมาณหน้าตาจอก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปลองเล่นอีกทีนะครับแล้วมารีวิวอีกทีนะเนี่ยเพราะว่าแกะกล่องอย่างเดียวนะก็มาดูของแถมกันนะครับแกะกล่องนี่ก็ดูของแถมกันเพราะว่าถ้าไปซื้อบางที่เขาไม่ซื้อออนไลน์บางทีเขาจะมีให้เลือกนะว่าไม่เอาของแถมนี่มาดูของแถมมานะครับอันนี้เล่นของแถมหน่อยมีลำโพงให้นะครับสปีกเกอร์รุ่นอะไรเนี่ย303นะครับมาดูมีลำโพงให้หนึ่งอันแกะดูนิดนึงนะของแถมมันลำโพงอันใหญ่ตัวใหญ่อยู่เนาะของขาดแต่ละผมลำโพงก็เป็นชาร์จไมโคร USB นะครับแล้วก็มีแจ็ค 3.5 2ด้านให้ไว้ต่อจากอุปกรณ์เข้ามา
นะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยออกเสียงไงผมบอกไม่ถูกนะมีปุ่มปุ๊บปุ๊บเพิ่มลดเสียงเนี่ยบางทีมันเกินกันไปนี่ก็ลำบากนะครับมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันยิ่งสะท้อนสะท้อนเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมีที่ชาร์จ USB เสียบแจ็คได้อันนี้เป็นอะไรออนออฟอ๋อออนออฟตรงนี้นะครับ Bluetooth mode โอเคนะวันนี้ยังไม่ได้ต่อนะให้ดูว่าเปิดติดนะนะครับโอเคนะลำโพงอันใหญ่อยู่นะครับเสียงก็เมื่อกี้ก็ดังอยู่นะมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะครับดูดฝุ่นเดี๋ยวนี้ก็แถมเครื่องดูดฝุ่นกันเยอะนะรุ่นนี้สมาร์ทโรบอทซักชั่นคลีนนิ่งโรบอทนะครับมีให้ด้วยเล็กเบานะก่อนนะดูดฝุ่นข้างล่างปุ๊บต้องดึงอันนี้ป่ะต้องดึงออกนะครับปุ๊บมันต้องใส่ถ่านแล้วเนี่ยมีไขควงด้วยปึ๊บปึ๊บมีถ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวลองกดเล่นๆดูนะวิ่งเลยใจเย็นใจเย็นเอาโอเคนะครับดูดิ มันวิ่งถ้าชนมันก็หยุดนะครับก็หันไปนะครับเดี๋ยวใช้งานในกระจายทีเดี๋ยวว่าทีนะครับอันนี้เปิดให้ดูอย่างว่ามีอะไรแถมมาแล้วก็ในชุดมันก็มีคู่มือเนาะของก็มีแค่นี้แล้วก็มีถุงนี้นี่มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมีตีนตุ๊กแกมีผงไม่รู้เป็นที่กองป่ะเนาะมีที่หมุนนะอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับที่ชาร์จน่าจะไม่ชาร์จออโต้นะต้องเสียบสายชาร์จเอาเองอันนี้อันนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะจริงๆน่าจะเป็นของที่ให้มาเสียบเข้าไปอ้ออย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วเมื่อกี้ที่วิ่งไปมันก็ดูดฝุ่นอย่างเดียวเนาะอันนี้เป็นพี่ปัดไหนผมลองกดดูนะก็จะหมุนไปอย่างนี้นะครับก็แกะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูรีวิวเดี๋ยวขอแปะคู่มือแป๊บหนึ่งโอ้ภาษาอะไรภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้เปิดปิดตรงนี้จึ๊บแบตเตอรี่บล็อกดัสบล็อกดึงตัวนี้เปิดตัวนี้แค่นั้นเองนะครับชาร์จอันนี้ว่าสไลด์ออกตรงกลางได้ผมยังสไลด์ไม่เป็นเนาะสไลด์ไม่ออกอ่ะเดี๋ยวผมไปลองอีกทีนะก่อนเนาะออกละปึ๊บก็ไม่มีอะไรมีที่กรองแล้วนี่ไว้ตรงไหนเนาะผมดูทีแล้วกันนะครับหรือตรงนี้เนาะยังงงอยู่เลยเขาว่าไม่ได้บอกในคู่มือนะหรือเปล่าในตรงนี้อ้อน่าจะตรงนี้หรือเปล่าครับเนี่ยแต่ผมว่ามันดูแปลกๆเนาะเหมือนมันจะพอดีเลยนี่จะทำให้แกะยากกว่าเนาะเดี๋ยวนี้มาดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นตีนทุกแกะอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็นี่ไปแล้วมีหมอนให้1ใบนะครับก็ดูดฝุ่นไปแล้วมีหมอนไหมน่าจะหมอนนะหมอนก็ไม่ดูแล้วมีคอกแงกนะครับดูเย็บก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยของแถมนะครับจะไปคิดอะไรมากอันนี้เป็นกิ๊บเซ็ตนี่จะเป็นกิ๊บเซ็ตน่าจะเป็นกิ๊บเซ็ตของ Vivo เองนะครับมีไอ้นี่สติ๊กเกอร์ติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์ออกก่อนใส่นี่บางทีมองไม่เห็นนะครับ
มีพวงอันนี้น่าเป็นอะไรติดด้านหลังนะครับแต่น่าไม่น่าได้ใช้นะเพราะว่าแฟนผมไม่ค่อยชอบใช้อย่างนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเนาะกล่องก็ติดดูวักแงกเนาะหรือผมต่อได้เป็นก็ไม่รู้มันคืออะไรเนาะไม่มีไมโคร USB ชาร์จโรบอทมันคืออะไรวะเนี่ย Humidifier นะครับอ๋อตัวควบคุมความชื้นนะครับน่าจะเอาไว้นี่ครับมีช่องใส่อะไรใส่น้ำเปล่าเนาะตั้งความชื้นหรือเปล่าเนาะนะครับใส่น้ำได้300มิลลิลิตรนะตัวนี้น่าจะเอาไว้เพิ่มความชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงกันนะครับลำโพงเหมือนกันสปีกเกอร์ลำโพงแบบยูบลูทูธเหมือนกันนะครับก็ออนออฟเปิดดูดิเปิดได้นะครับอันนี้ไฟติดเบาๆเพิ่มเสียงได้ปกตินะครับมีที่คล้องเสียบ USB ได้ชาร์จเป็นไมโคร USB มีให้มันหนึ่งอันก็ประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นกิฟต์เซตชุดนี้น่าจะเป็นกิฟต์เซตของมันแล้วพวกเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นร้านเขาแถมหรือเป็นของตัวมาจากไอ้ทางศูนย์นะครับก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามีพวกนี้แถมนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับการแจกกล่องทั่วไปก็เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาคิดดูก่อนเดี๋ยวดูที่ซิมเขาเป็นยังไงครับมาดูเข็มจิ้มซิมผมมีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปแข่งเขาซิมใส่ด้านบนนะครับตัวนี้เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะปุ่มเปิดปิดแล้วก็พาวเวอร์ลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับปวดค้างก็ปิดเครื่องเอาปิดเครื่องก่อนครับนะครับกินด้านล่างเนาะไม่ใช่ด้านบนนะครับหรือเปล่าคือมันจิ้มสองข้างจิ้มด้านเดียวนะครับมีถาดอ้าวอันนี้คืออะไรนะครับเนี่ยอ๋อผมก็งงเขาใส่มาทำไมเนี่ยมันคืออะไรผมก็งงๆเนาะเหมือนกับเขาเสียบ2ด้านนะครับปกติจะเป็นถาดเดียวอันนี้เป็นถาดใส่หน้าหลังเพื่ออะไรเนาะงงๆเนาะนะครับอันนี้เขาคืออะไรนะครับก็ใส่หน้าหลังนะแล้วก็ไม่เหมือนกับต้องเลือกหรือเปล่านะเหมือนกับต้องเลือกว่าถ้าเราใส่ไมโคร SD ก็จะใส่ได้ซิมเดียวแต่ถ้าเราไม่ใส่ไมโคร SD ก็จะใส่ได้2ซิมนะครับดูลักษณะอย่างนี้นะโอเคนะครับคร่าวๆในประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องขอลองใช้ก่อนนะผมก็ยังไม่ค่อยมีความเลยเท่าไหร่นะครับงงตั้งแต่ซิมแล้วปกติผมเจอมันจะเป็นถาดนะยาวๆทั่วไปนะครับนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะที่มันเป็นถาดอย่างนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าไปทดลองใช้แล้วฝึกใช้ก่อนก็เดี๋ยวจะหวังทีนะครับสแกนนิ้วหนึ่งมันน่าจะไม่รู้ฝังอยู่ตรงไหนป่ะนะผมก็ลืมถามพอดีวันนี้คุณนายก็เป็นคนดูนะผมไม่ได้ดูผมบ้าไปซื้ออย่างเดียวเขาเลือกเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ